สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็ดประตูนะครับซึ่งมีคราบสกปรกอย่างนี้ครับเราจะทำอย่างไรให้มันสะอาดเหมือนใหม่นะครับมาดูกันอย่างแรกคือเราใช้น้ำยาซักผ้าขาวนะครับหรือไอเตอร์นะครับหยดไปที่สก็อตไบรท์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเช็ดนะครับไปดูกันเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ดูนะครับนี่ครับดูครับแค่น้ำยาซักผ้าขาวครับเช็ดปุ๊บคราบสกปรกก็หายไปเลยครับนี่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 ครับเหมือนมายากลเลยครับเราเช็ดอย่างแค่เช็ดอย่างนี้ครับดูสิครับหายไปเลยครับสุดยอดไหมครับแต่ก็ทนหมิ่นหน่อยนะครับเพราะน้ำยาซักผ้าขาวมันก็จะหมิ่นนิดๆนะครับนี่ถ้าเราเช็ดด้วยน้ำธรรมดามันก็จะไม่ออกครับแต่ถ้าเราเช็ดด้วยน้ำยาซักผ้าขาวก็จะออกสะอาดเลยนะครับนี่ครับในฝั่งนี้เช็ดแล้วนะครับนี่ครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาไปใช้กันดูนะครับเช็ดประตูกิลิกอย่างนี้ครับด้วยน้ำยาซักผ้าขาวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ